สวัสดีครับก็อื่นๆก็ยินดีด้วยนะครับกับชัยชนะกับทีมชาติเยอรมันในครั้งนี้นะครับพูดถึงเกมโดยรวมหน่อยครับที่เล่นกับทีมชาติเยอรมันเป็นไงบ้างครับก็วันนี้ถือว่าเราเล่นกันได้ไม่ค่อยตามฟอร์มเท่าไหร่ค่ะเหมือนกับว่าเราก็ทำการบ้านมาค่อนข้างดีแล้วแต่ว่าเขาก็ตีตามที่เราแผนไปเลยแต่ว่าการควบคุมตัวเองหรือว่าการควบคุมลูกให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องเนี่ยคือของเรามันยังไม่ค่อยเสถียรแล้วก็มีการเสียเองค่อนข้างเยอะทำให้เกมในช่วงเซต2เนี่ยคือแต้มมันก็จะบีในต้นเกมแรกพอในปลายเกมเนี่ยพอเราเริ่มตั้งสติแล้วก็เซตใหม่คือถ้าเราตีง่ายๆหรือว่าตีตามสไตล์เราเนี่ยคือเขาก็ถือว่ามือเป็นรองเราค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์หรือว่าการที่เราบีบตัวเองมากเกินไปทำให้การควบคุมหรือว่าความเสถียรภาพในการตีเนี่ยมันค่อนข้างลดลงค่อนข้างเยอะค่ะก็เหมือนที่กิฟพูดอะค่ะเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเขาชอบตีอะไรแต่ว่าเหมือนพอลงไปในเกมจริงๆเราลงไปด้วยความเคยชินว่าเราเคยรับลูกในตำแหน่งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเจอคู่แข่งที่เขาไม่ได้ตีแรงเหมือนแบบที่เราเคยเจอมาทำให้เราต้องมีสติว่าเราจะต้องเตรียมรับลูกแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนช่วงต้นเกมแรกกับต้นเกม2ก็เหมือนไม่คุมตัวเองไม่ค่อยได้ทำให้แบบเสียเองง่ายๆแล้วก็เหมือนเขาได้แต้มจากเราง่ายมันก็เลยแบบเหมือนพอแต้มมันเบียดก็เลยกลายเป็นว่าเรากดดันตัวเองว่าแต้มมันเบียดกันอะไรเงี้ยแทนที่จะแบบชนะได้ง่ายๆแต่สุดท้ายก็ไปชนะครับก็นี้ค่อนข้างความเติมมาแล้วเสร็จแล้วยังครับว่าเราจะผ่านเข้ารอบในวันร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นที่2ของกลุ่มของสายเป็นอยู่ในสายที่2ใช่ไหมครับสำหรับบุ๊กก็ต้องลองมาจับลูกบอลกันอีกทีนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับอยากจะให้ฝากไปถึงแฟนๆแบดมินตันชาวไทยผ่านทางทรูวิชั่นทีวีนิดนึงครับก็วันนี้นะคะก็ยังมีนักกีฬาทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันกันอยู่นะคะซึ่งมีคู่ตัดสิน2คู่ค่ะระหว่างเมรัชนกกับไทยซื่อยิงแล้วก็คู่ผสมบาสป้อป้อแล้วก็รอผลนะคะว่าจะเป็นยังไงก็คือก็อย่าลืมติดตามพวกเราแล้วก็นักกีฬาเพื่อนๆคนอื่นในวันรอบชิงชนะเลิศกับชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ